ค่ะสำหรับความเคลื่อนไหวที่รัฐสภาในช่วงบ่ายค่ะคณะอนุกรรมการปฏิรูปโครงสร้างการเมืองและองค์กรอิสระนะคะได้เชิญตัวแทนจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือว่ากสม.เข้ามาให้ข้อคิดเห็นถึงกรณีที่มีการยุบรวมกสม.เข้ากับผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะซึ่งความเห็นทั้งหมดจะถูกส่งไปยังคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะค่ะโดยคณะอนุกรรมการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองและองค์กรอิสระในคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองสภาปฏิรูปแห่งชาติได้เชิญนางอมราพงษาพิษประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.และนายแพทย์นิรันดร์พิทักษ์วัชระกรรมการกสม.เข้าร่วมให้ความเห็นการยุบรวมกสม.กับผู้ตรวจการแผ่นดินตามข้อเสนอของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยมีนายดิเรกถึงฝั่งรองประธานอนุกรรมการทำหน้าที่ประธานการประชุมในวันนี้ค่ะและภายหลังจากการประชุมนะคะนายดิเรกเปิดเผยค่ะว่ากสม.ได้ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามอย่างละเอียดโดยกสม.เห็นว่าไม่ควรยุบรวมและให้เป็นองค์กรเหมือนเดิมซึ่งคาดว่าจะส่งความเห็นดังกล่าวให้กับคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้อย่างไรก็ตามคณะอนุกรรมการจะเชิญองค์กรอิสระต่างๆรวมถึงผู้ตรวจการแผ่นดินเข้าให้ข้อมูลพร้อมข้อเสนอซึ่งเชื่อว่าการรับฟังจะไม่ขัดแย้งกับกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญค่ะก็สรุปในที่สุดนะคณะกรรมการสิทธิ์ยังมีความเห็นว่าของเขาน่าจะเป็นหน่วยหนึ่งที่ยังมีความจำเป็นต้องมีและต้องคงอยู่นะครับแล้วคณะกรรมการสิทธิ์ก็ไม่อยากที่จะควบรวมเรื่องนี้เราก็รับข้อมูลรายละเอียดมาหมดแล้วขณะที่นายแพทย์นิรันดร์ก็เปิดเผยค่ะว่าการให้ข้อมูลต่อคณะอนุกรรมการเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายมองค่ะว่ากสม.ทำงานที่มีความซ้ำซ้อนซึ่งแท้จริงแล้วเป็นการซ้ำซ้อนแค่ชื่อเพราะรายละเอียดงานมีความแตกต่างกันรวมถึงวัฒนธรรมในการทำงานกสม.ทำงานมากกว่าการตรวจสอบซึ่งคณะกรรมการยกร่างยังเข้าใจผิดว่าองค์กรพิทักษ์สิทธิคือกรรมการสิทธิ์โดยเรื่องจริงนั้นองค์กรพิทักษ์เป็นเรื่องประชาชนกรรมการสิทธิ์มีหน้าที่ปกป้องและคุ้มครองนักต่อสู้สิทธิมนุษยชนส่วนตัวก็ไม่เห็นด้วยกับการควบรวมของทั้งสองหน่วยงานเพราะเป็นการเสียประโยชน์ของประชาชนและกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานดังนั้นจึงอยากเสนอมีการศึกษาอำนาจหน้าที่โดยรอบของกสม.รวมถึงวิเคราะห์ความแตกต่างและศึกษาข้อดีข้อเสียก่อนตัดสินใจตามแนวคิดของกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญที่อ้างการศึกษาของสถาบันพระปกเกล้าขณะเดียวกันค่ะกสม.ก็ได้ยื่นหนังสือถึงแม่น้ำทั้ง5สายเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลกับทุกฝ่ายค่ะอย่างไรก็ตามในวันพรุ่งนี้ก็ยังคงมีการประชุมในส่วนของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นการภายในค่ะซึ่งในวันพรุ่งนี้จะไม่เป็นการพิจารณาเป็นรายมาตราแต่จะประชุมในภาพรวมทั้งหมดของการพิจารณาการยกร่างรัฐธรรมนูญว่ามีความคืบหน้าและจะต้องมีการปรับปรุงในส่วนใดบ้างค่ะสุบินเล็กใจซื่อถ่ายภาพพัชรินทร์รัตนชัยทีมข่าว INN รายงานจากรัฐสภาค่ะ